สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับที่ฟังรายการ Color Life ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นโดยไม่ช้านางรำพิสติสวีทวิมลและผมสมเกียรติโคนานิธิพงศ์ครับวันนี้มาที่งานแล้วเนี่ยนะครับก็มีโอกาสมากราบท้าวสุรนารีนะครับหรือย่าโมของเราแล้วก็จะพาไปกินของอร่อยๆครับกินอย่างสมเกียรติวันนี้นะครับบอกแล้วว่าที่จังหวัดโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยของอร่อยเยอะมากขนมจีนปลาโดกก็โอ้ยอะไรเยอะหลายอย่างแต่ที่นัดกันไว้แล้วเนี่ยจะพาคุณธอมนิรุตพิธีกรของเราเนี่ยไปรับประทานบะหมี่สวนหมากแต่ก่อนเนี่ยเขามี2ห้องตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขาแบ่งสมบัติกันเรียบร้อยลูกสาวคือคุณฟองเนี่ยเขามีอยู่1ห้องเป็นบะหมี่กวางตุ้งนะบะหมี่กวางตุ้งเลยนะเขาบอกมีคุณอาเขานะครับมาตีเส้นให้อร่อยมากเป็นบะหมี่กวางตุ้งที่อร่อยเท่าที่กินมาก็เป็น1ใน10ร้านที่ชอบมากๆเพราะวันนี้เราจะไปที่บะหมี่สวนหมากกันไปกินบะหมี่กวางตุ้งกันครับตามไปเลยกินอย่างสมเกียรติครับกราบเท้าย่าโมนะครับแล้วเราก็มารับประทานบะหมี่เจ้านี้บะหมี่เจ้านี้อยู่คู่กับโคราชมานานมากชื่อร้านบะหมี่สวนหมากนี่ดูป้ายซะก่อนร้านบะหมี่สวนหมากเนี่ยถ้าแต่ก่อนใครที่เคยมาเนี่ยนะครับจะมี2ห้องแต่ตอนนี้เขาเหลือห้องเดียวเพราะว่าแยกกันละแยกสมบัติแบ่งกันทำเขาทำที่ไหนก็ไม่รู้แต่ร้านเนี้ยคุณฟองเนี่ยคือลูกสาวคนหนึ่งทำบะหมี่หยุดไป2ปีเพิ่งกลับมาปีนึงเองหายไปเลยตอนนี้กลับมาแล้วคุณสติเสวยมนต์ไม่ชอบนางรำแนะนำให้มาแต่เราสี่โมงเย็นจนถึงสามทุ่มตอนนี้อยู่กับพี่ฟองสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คุณสติอยู่ด้วยแม่ช้อนนางรำได้ตาเปิดพิศดารมากี่ปีแล้วครับเนี่ยจำไม่ได้เนี่ยค่ะมีป้ายหนังสือพิมพ์อยู่ใช่ไหมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแม่ช้อนนางรำมาปี2021สมัยคุณพ่อคุณแม่ทำแล้วหลังจากนั้นพ่อแม่ก็ตอนนี้ไปอยู่กรุงเทพแล้วพักผ่อนเขาให้คุณพ่อแม่พักผ่อนเกษียณขายบะหมี่ยังมีเกษียณเลยนะครับแล้วพอเกษียณเสร็จปุ๊บพี่ฟองเป็นลูกสาวก็เอาสูตรบะหมี่ทำเองทำเองเลยไหมตีเส้นเองต้องใช้แบบเดิมไม่ขี่ม้าใช่ขี่กระบองยังขี่กระบองเหมือนเดิมอยู่เหรอก็เจ๊ขี่ไว้เหรอมีอามาช่วยค่ะอ๋ออาเจ๋งมาช่วยอาเจ๋งแล้วกูอาเจ๋งอาจารย์จิวนั่งเนาะเป็นบะหมี่ที่อร่อยมากขายใกล้ๆโรงแรมจอมสุรางต้องถามพี่ฟองว่าขายกี่โมงถึงกี่โมง4โมงเย็นถึง3ทุ่มค่ะหยุดวันหยุดทุกวันจันทร์มีเบอร์โทรศัพท์ไหมมีค่ะเบอร์อะไรล่ะ0846941060ค่ะทีศูนย์แปดสี่หกเก้าสี่หนึ่งศูนย์หกศูนย์แล้วมีอะไรบ้างเมนูก็มีแค่บะหมี่กับเกี๊ยวแค่นี้มีบะหมี่กับเกี๊ยวเท่านั้นเองหมูแดงแค่นั้นเนื้อปูไม่ต้องใส่แค่นี้ก็พอแล้วเนาะสมัยก่อนชามละเท่าไหร่อ่ะตอนที่ผมมากินใหม่ๆที่มี2ห้องอ่ะ15 บาทป่ะใช่ตอนนั้น15 บาทแต่เริ่มต้นจากคุณพ่อคุณแม่น้ำของใจสักสามบาทสี่บาทก็จำได้ไหมจำพี่ฟองเด็กๆอ่ะยังไม่เกิดตั้งแต่รุ่นปู่ตั้งแต่อากงนี่เจเนอเรชั่น3แล้วนะใช่แล้วตอนที่พี่ฟองมาช่วยเนี่ยตอนชามเท่าไหร่10 บาท10 บาทตอนนั้น7-8 ขวบอ่ะ10 บาทไม่ทันผมมาจริงๆก็15 บาทแล้วผมถึงบอกว่าบะหมี่เจ้านี้นะครับเป็นบะหมี่ในตำนานของจังหวัดโคราชหรือนครราชสีมาขายมาเจเนอเรชั่นที่3แล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาดูว่าบะหมี่ที่เจ๊ฟองหรือพี่ฟองทำเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงสักครู่ครับครับมาแล้วก็ต้องกินอย่างสมเกียรตินะครับโดยไม่ใช่นางรำพิสติสเวทวิมลและสมเกียรติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 น FM 99ฟังได้เลยนะครับอยากกินอยากอยู่อยากอะไรก็ตามแต่ทุกเรื่องราวกับคอลอร์ไลฟ์ครับบอกแล้วว่าเมื่อกี้คุยกันไปนะหลากหลายเรามาดูดิพี่ฟองเอาบะหมี่แห้งอ่านี่ๆๆเดี๋ยวสินี่รอบสุดท้ายแล้วนะเค้าขายตั้งแต่ตอน 4:00 นถึง 3:00 นที่มานี่ก็ 3:00 นแล้วนี่บะหมี่นี่ลวกไว้แล้วบะหมี่ตีเส้นเองเค้าเรียกขี่กระบอกขี่ม้าขี่อะไรก็ตามขี่กระบองเป็นกระบองรุ่นอับกงเลยป่ะใช่ยังอยู่หรอกระบองอ่ะหรือเปลี่ยนไปหลายอันแต่น่าจะรุ่นพ่อมั้งคะรุ่นพ่อเหรอกระบองเขาใช้แป้งสาลีใช้ขงใช้ไข่ที่นี่ใช้ไข่อะไรไม่บอกเป็นความลับเนาะแล้วเขาเสร็จเขาก็มาขยี้ขึ้นเขาก็เอากระบองขี่ไปขี่มานี่เอาละครับขออนุญาตตะเกียบหน่อยได้ไหมครับตะเกียบมาคลี่ให้ดูหน่อยนะครับวันนี้ต้องรับเกียรติจากตากล้องพระเอกเลยนะคุณท็อปนิรุตพิธีกรชื่อดังนี่ดูนะเนี่ยโอ้โหหอเจียมากนี่อันนี้นะชามเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่ฟอง30ค่ะ30ขายทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะครับต้องบอกว่าตั้งแต่4โมงเย็นถึง3ทุ่มโทรศัพท์มาสะดวกที่สุดมีบะหมี่มีเกี๊ยวมีหมูแดงเท่านั้นเท่านั้นแห้งน้ำเท่านั้นค่ะ
นะครับดีที่เห็นนี่จะหมดแล้วเนื่องจากว่าเรามาช่วงสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วนะครับนี่คือความอร่อยของจังหวัดนครราชสีมาใครอยากกินบะหมี่อร่อยอร่อยบะหมี่ทำเองเจ้านี้นะครับถ้านับจากอากงมานี่กี่ปี60ปีตั้งแต่ปี02เปิดปี02แล้วก็มาไล่ๆเรื่อยๆจนนี่ปี62ค่ะโอ้50ปี60ปีใช่ฮอเจี๊ยะ60ปีกับบะหมี่สวนหมากจังหวัดนครราชสีมามากินได้เลยครับอร่อยแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าต้อง3ชาม